พี่ภาวรัตน์ครับตรงข้ามอินเดียเอ็มโพเรียมก็มีร้านนะครับอินเดียนฟู้ดเข้าไปดูกันครับเข้ามาในซอยครับมาม่ารีสอร์ทอินเดียนฟู้ดครับมีอาหารหลายอย่างครับนี่พวกโรตีทั้งหลายนะครับพาราทาโรตีนะฮะแล้วก็อาหารเมนูต่างๆรวมทั้งถ้าพวกมีแกงนะครับก็มีทั้ง100 200 300แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีพวกย่างเนี่ยอบอะไรทั้งหลายค่าตั้งแต่100 200 300แต่ว่าผมสั่งอันนี้นะครับเป็นอาหารชุดถ้าเกิดใครนึกไม่ออกไปทานอาหารอินเดียเนี่ยก็จะมีอาหารมาเป็นชุดนะฮะเวเจเทเรียนทาลีก็คือเป็นมังสวิรัติเพราะคนอินเดียกินมังสวิรัติเยอะจะถูกกับเพื่อนนอนเวเจเทเรียนเนี่ยผมสั่งอันนี้ก็มีไก่นะครับ250บาทเอกทาลีไข่นะบางคนกินไข่ได้มังสวิรัติแบบกินไข่ได้ก็ว่าไปนะอันนี้เวเจเทเรียนสเปเชียลทาลีก็250ผมสั่งอันนี้ครับนอนเวเจเทเรียนทาลีไก่ครับ250บาทแล้วก็สั่งโยเกิร์ตปั่นร้านมาม่ารีสอร์ทบรรยากาศในร้านนี่ครับก็นอนเวเจเทเรียนทาลีทาลีนี่หมายถึงอาหารชุดนะครับข้าวถ่านแบบอินเดียบางทีก็ต้องเป็นถ่านมาเป็นถ้วยๆนะฮะแล้วก็จะมีหลายอย่างครับมีไก่มีอะไรเนี่ยฮะมีดานนี่ฮะโอ้น่ากินมากเลยครับ250บาทครับอันนี้ถามเขานะครับบอกว่านานนะครับเป็นการลิกนานก็คื อนานใส่กระเทียมนะฮะก็คล้ายๆกับโรตีนะฮะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบบโรตีแบบอินเดียนะฮะของเราจะรู้จักโรตีแบบเดียวแบบคล้ายๆโรตีจันไนที่เป็นโรตีมาจากทางมาเลอินโดนะฮะร้อนนะครับระวังครับพยายามถ่ายมือเดียวฮะได้ๆกางอะไรไม่รู้คนๆน้องนี่น่าจะเป็นดานกางถั่วแบบอินเดียครับจะเค็มๆมันๆแล้วก็ข้นๆไม่แน่ใจว่ากะทิหรือนมหรือเนยที่ใส่เข้าไปมีช้อนด้วยขออนุญาตใช้ช้อนนะเพราะว่าจริงๆก็หลายคนที่มาเนี่ยเขาใช้มือทานนะครับเพราะว่าธรรมเนียมการใช้มือทานเนี่ยเป็นของที่ทำกันมาในเอเชียเพิ่งมามีสมัยหลังนี่เองนะครับที่ใช้ช้อนซ่อมเข้ามาโยเกิร์ตใส่ถั่วยูนิลาซีซอลสวีทหรือเพลนเพลนลาซีเพลนนะ no salt thank you เขาถามว่าเอาโยเกิร์ตปั่นเป็นรสไหนครับว่าเอาใส่เกลือหรือว่าเป็นเพลนเพลนคือไม่ใส่อะไรเลยอันนี้แกงแกงอะไรไม่รู้แกงไก่ออกจะเค็มนะเค็มแล้วก็ข้นแต่เครื่องเทศก็หอมเนี่ยไก่หรือปลาชิมดีกว่า
เหมือนเป็นปลาครับไม่ใช่ปลาเลยผมสั่งนี้กลับได้เร็วกว่าคนอื่นนะเพราะว่าหลายอย่างนี้เขาทำไม่แล้วครับThank you นี่ครับโยเกิร์ตปั่นเป็นแบบโยเกิร์ตแท้ๆครับไม่หวานรสจะเปรี้ยวเลยนะฮะนี่ครับก็ไก่ทอดไก่ย่างแบบอินเดียใครจะไปเที่ยวอินเดียนะครับก็หรือว่าเนปาลมาลองหรือศรีลังกามาลองอาหารแถวนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้แกงถั่วเป็นอาหารพื้นฐานที่สุดนะครับของอาหารอินเดียที่ไหนที่ไหนก็มีแกงถั่วครับอร่อยผมชอบน้ำน้ำจะเป็นประมาณโรตีโอ่งอบในเตาแบบพิเศษคล้ายๆโอ่งเพราะเอาโรตีไม่สุกไปแปะฝาไว้ให้มันสุกก็ยกออกครับจิ้มกับดานนี่เข้ากันก็กินไปเรื่อยๆครับผมไม่ค่อยกินผักดองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นนี่แกงโคเกียวอันไหนครับเป็นบีจีโต๊ะข้างๆขอถ่ายเลยแกงกระเจี๊ยบเคยไปเห็นที่พม่าเขาก็กินน่าจะรับมามีแล้วก็มีแกงยอดกระเจี๊ยบด้วยก็หักพม่าชอบนะก็บางอย่างก็โอเคดีเจอคนอินเดียข้างๆนะครับ อันนี้ถั่วอะไรครับเนี่ยถั่วใส่โยเกิร์ตคืออะไรอ๋อแป้งใช่ไหมไม่ใช่ถั่วเป็นแป้งทอดมันทอดกรอบว่าอยู่ทำไมถั่วแล้วแปลกๆเป็นแป้งทอดกินโยเกิร์ตนี่ก็ดามครับแกงถั่วครับก็จริงๆนี่ถ้ามาลองทานกันนะฮะก็สองคนอาจจะกินชุดหนึ่งก็ได้ถ้าไปร้านอาหารอินเดียแล้วนึกไม่ออกว่าจะสั่งอะไรก็สั่งทาลีนะก็เป็นได้อาหารชุดครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Fuel Thai ในรูปครับสวัสดีครับ